จริงๆจะมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร้องกับสาวไม้เพชรบ้านแพงนะคะไปต่อเพลงต่อไปกันเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับความสนุกกับน้อง